สบายดีน้องนางเรียนชั้นป.สองทุกๆคนพบกับครูมีนาในห้องเรียนออนไลน์ชั้นป.สองเนาะเป็นอะไรน้องนางเรียนอยู่บ้านส่วงนี้เท่ๆอากาศหนาวเนาะทุกคนรักษาสุขภาพเด้อก่อนจะเข้าบทเรียนเฮาในมื้อนี้เนาะในครูจะขอชมเชยน้องนางเรียนผู้ที่ตั้งใจเรียนเนาะผู้ที่ส่งเวียกบ้านให้ในครูทุกๆมื้อแท้ๆในครูเฮ็ดแล้วก็ในครูมีความดีใจเนาะแล้วก็ในครูขอให้มันเป็นแบบนี้ตลอดไปเด้อก็มื้อนี้เซนเคยเนาะเฮาจะมาสืบต่อบทเรียนจากมื้อวานนี้เนาะก็มื้อวานนี้เฮาได้เรียนไปแล้วแม่นบ่เกี่ยวกับการทวนคืนสระที่มีตัวสะกดแม่นบ่แล้วก็การอ่านคําศัพท์และเว้าเป็นประโยคไปแล้วเนาะแล้วก็การนำเอาคำศัพท์ไปตื้มใส่บนว่างมันบอกเมื่อวานนี้แท้ๆหลายคนเฮ็ดได้ดีเนาะในครูข้อสมเสยเด้อก็มื้อนี้เขาจะมาซืบต่อเรียนจากเมื่อวานเนาะซึ่งมื้อนี้ก็เป็นวันอังคารเนาะวันที่7เดือน12ธันวาปี2021วิสาขาจ้าหลาวบทที่10ทวนคืนต่อเนาะมาต่อข้อที่4เนาะเบิ่งและบอกเหตุผลของผู้ขนที่มักสัตว์เหล่านี้ร้ายที่สุดเนาะน้องนักเรียนยังจื้อได้บ่ตามการสังเกตรูปภาพในครูเคยมอบเป็นกิจกรรมหรือว่าเวียกบานให้น้องนักเรียนได้เฮ็ดเป็นวิดีโอส่งครูแล้วแม่นบ่แล้วก็เพื่อเป็นการทวนคืนและเป็นการเข้าใจเนาะในครูจะมาอธิบายคืนเนาะเกี่ยวกับว่าเป็นยังเฮาครูจึงให้น้องนักเรียนไปแต่งประโยคเนาะแล้วก็บอกเหตุผลก็ย้อนว่ามันเป็นการแสดงคำคิดเห็นเนาะและการแสดงคำคิดเห็นมักจะมีคำนี้เนาะก็คือคำว่าค่อยมักย้อนว่าเนาะอันนี้ก็คือแสดงคำคิดเห็นเนาะว่าค่อยมักมันยังแล้วย้อนว่านี่แม่นบ่เฮ็ดผลเป็นบ่แล้วก็ในนี้ในครูจะมีตัวอย่างประโยคให้น้องนักเรียนได้ไปอ่านนํากันแล้วเราจะมาบอกนํากันว่าประโยคใดเป็นประโยคแบบใดเนาะน้องนักเรียนอยากฮู้ละบ่ถ้าว่าอยากฮู้แล้วไปเบิ่งนําในครูในครูมีตัวอย่างในนี้ทั้งหมด4ข้อเนาะเราจะมาอ่านประโยคนำกันก่อนครั้งทำอิฐก็คือประโยคที่1ค่อยมักเลี้ยงปลาคำย้อนว่ามันบ่กินหลายเนาะให้น้องนักเรียนคิดแล้วก็คาดเดาไว้เนาะว่านี้แม่นประโยคแบบใดเนาะแล้วบัดนี้ข้อที่2หาญค้าจำนวน1ขายเฉพาะอาหารปลาแล้วข้อที่2นี้เด้เฮาสามารถว่าเป็นคำคิดเห็นใดบ่แล้ววันนี้ข้อที่3โซ่ดำและบิ๊กแมนอุปกรณ์สำหรับเขียนเนาะแล้วข้อที่3นี้เด้น้องนักเรียนมันสามารถเป็นคำคิดเห็นใดบ่เนาะแล้ววันนี้ประโยคที่4เนาะค่อยคิดว่าโซ่ดำดีกว่าบิ๊กสำหรับเขียนย้อนว่าโซ่ดำสามารถลึกได้เนาะน้องนักเรียนใน4ตัวอย่างของประโยคที่ในครูยกมานี้น้องนักเรียนคิดว่าประโยคที่1แม่นประโยคแนวใดพอจะคาดเดาได้บ่สมเสยเด้อถ้าผู้ใดคิดไปก่อนแล้วก็คาดเดาไปก่อนมาลุ้นนํากันว่าจะตรงกับในครูเว้าหรือบ่เนาะซึ่งประโยคที่1ค่อยมักเลี้ยงปลาคำย้อนว่ามันบ่กินหลายเนาะนี้จะเป็นประโยคแสดงถึงคำคิดเห็นเนาะน้องนักเรียนเป็นยังจึงว่าเป็นประโยคที่แสดงถึงคำคิดเห็นย้อนว่าหยังย้อนว่ามีคำว่าค่อยมักมันบ่แล้วก็มีย้อนว่าในครูอธิบายไปแล้วมันบ่ว่าการแสดงคำคิดเห็นมักจะมีคำว่าค่อยมักและย้อนมาอยู่ในประโยคเนาะวันนี้มาเบิ่งข้อที่2เด้ข้อที่2นี้จะบ่มีคำว่าค่อยมักและบ่มีคำว่าย้อนว่ามันจะเป็นประโยคยังเนาะน้องนักเรียนเรามาลุ้นนำกัน
นี่จะเป็นการให้ข้อมูลเนาะมันจะเป็นประโยคเกี่ยวกับการให้ข้อมูลเนาะเป็นเนื่องจากว่าการให้ข้อมูลก็เฮาฮู้อยู่แล้วมันบ่เฮาฟังแล้วเฮาก็ฮู้เลยเนาะว่าในห้านค้าจำนวนหนึ่งมันขายเฉพาะอาหารปลาอันนี้ก็เป็นข้อมูลว่าให้เฮาไปซื้ออาหารปลาได้อยู่ไสแม่นบ่บัดนี้ประโยคที่3เด้โซ่ดำและบิ๊กแม่นอุปกรณ์สำหรับเขียนนี่จะเป็นประโยคเราได้น้องนักเรียนแม่นแล้วนี้จะเป็นประโยคสำหรับการบอกถึงข้อมูลเช่นเดียวกันแม่นบ่ถามว่าผู้ใดตบไปก่อนที่คือครูเก่งหลายเด้อขอตบมือส่งเสริมโดยก็ย้อนหยังย้อนว่าโซ่ดำและบิ๊กเขาเจ้าบอกค่ะว่าแม่นอุปกรณ์สำหรับเขียนแม่นบ่อันนี้ก็เป็นการให้ข้อมูลเนาะแล้วมันนี้ประโยคที่4เด้ค่อยคิดว่าโซ่ดำดีกว่าบิ๊กสำหรับเขียนย้อนว่าโซ่ดำสามารถหลบได้นี่เด้น้องนักเรียนเป็นประโยคที่ให้ข้อมูลบ่หรือว่าเป็นประโยคที่แสดงถึงความคิดเห็นมาลุ้นนํากันเลยเด้อแม่นประโยคสําหรับคําคิดเห็นเนาะเป็นหยังเฮาจึงว่าเป็นประโยคสําหรับคําคิดเห็นเพราะว่ามันมีคําค่อยคิดว่าแล้วก็ย้อนว่าแม่นบ่นี่ก็แสดงถึงคําคิดเห็นเนาะเป็นเราได้น้องนักเรียนสําหรับประโยค4ประโยคที่ในครูยกตัวอย่างมานี้พอจะใจแยกและจําแนกได้บ่ว่าประโยคคําคิดเห็นเฮาใช้แบบใดแล้วการให้ข้อมูลนี้มันเป็นประโยคมันเป็นประโยคแบบใดเนาะให้น้องนักเรียนจําแนกได้เนาะบัดนี้เฮามาเบิ่งเข้าสู่บทเรียนของพวกเฮาบทเรียนของพวกเฮานี้เพิ่นจะบอกได้ชัดเจนเลยเนาะว่าอยู่ในนี้จะเป็นการแสดงคําคิดเห็นทั้งหมดเนาะตั้งแต่รูปภาพที่1จนถึงรูปภาพที่4เนาะรูปภาพที่1นี่ก็แสดงคิดความคิดเห็นว่าเป็นหยังเรามักไก่แม่นบ่แล้วก็รูปภาพที่2นี่ก็เช่นเดียวกันว่าเป็นหยังเรามักควายเนาะแล้วก็รูปภาพที่3เป็นหยังเรามักม้าแล้วก็รูปภาพที่4เป็นหยังแล้วจึงมักแบะเนาะโดยแล้วก็สําหรับบทเรียนข้อนี้ในครูจะบ่ฝากเป็นกิจกรรมเทื่อเนาะแต่ในครูจะให้ไปจับคู่รูปภาพอยู่ไหนการจัดเรียงประโยคไหนข้อต่อไปเนาะมาต่อข้อที่5จับเรียงคำศัพท์และวลีให้เป็นประโยคแล้วจับคู่สร้างรูปภาพในข้อที่4เนาะสำหรับข้อนี้ในครูจะฝากเป็นกิจกรรมให้น้องนักเรียนได้ไปจัดเรียงคำศัพท์และวลีนี้ให้เป็นประโยคคำตอบเนาะแล้วหลังจากนั้นให้น้องนักเรียนไปจับคู่ใส่รูปภาพในข้อที่4ผ่านมาเมื่อตะกี้เนาะซึ่งก่อนเราจะมาจัดเรียงนั้นเรามาอ่านเบิ่งก่อนว่าไหนแต่ละข้อแม่นมีคำศัพท์และวลีอย่างใดเนาะเราก็ทําความเข้าใจแล้วหลังจากนั้นเราก็ไปเลือกแล้วก็มาจัดเรียงให้เป็นประโยคขอโทษให้เป็นประโยคคําตอบที่ถูกต้องเนาะมาเบิ่งข้อที่1ข้อที่1มีคําว่าย้อนว่าคนมันจํานวนหนึ่งเฮามักไข่ไก่จําเม็ดหลายแล้วก็เลี้ยงมันนี้ข้อที่2มีค่อยมันมากสวยควายเห็ดเวียกลายอยู่นาย้อนว่าจําเม็ดมันนี้ข้อที่3ย้อนว่าพ่อมันเฝ้ามากเหือนมาจําเม็ดก็ลายมันนี้ข้อที่4ลาวมักย้อนว่าแมวมันลายคานูแล้วก็จําเม็ดเนาะทั้งหมดนี้ให้น้องนักเรียนได้ไปจัดเลี้ยงเนาะแต่ว่าเพื่อเป็นการเข้าใจเนาะในครูจะยกตัวอย่างให้เบิ่ง1ตัวอย่างแล้วหลังจากนั้นข้อ2ข้อ3ข้อ4ให้น้องนักเรียนไปคิดแล้วก็จัดเรียงมาเนาะ
เราจะไปเบิ่งตัวอย่างนํากันเลยนะตัวอย่างข้อที่1เนาะข้อที่1ย้อนว่าเนาะขอโทษข้อที่1มีคําว่าย้อนว่าเนาะคนแล้วก็มันจํานวน1ห้ามากใครไก่จําเม็ดหลายเลี้ยงเนาะในครูจะมาจับเรียงให้เบิ่งเป็นตัวอย่างเนาะก็คือในครูเลือกเอาคําที่1แม่นคนเนาะในครูเลือกเอาจ้างนี้เนาะแล้วต่อไปในครูเลือกเอาจํานวน1เนาะแล้วต่อไปในครูเลือกเอาคําว่ามักเนาะแล้วก็ต่อไปครูเลือกเอาคําว่าเลี้ยงเนาะต่อไปครูเลือกเอาคําว่าไก่เนาะเขาจะมาเลือกก่อนเด้อแล้วก็หลังจากนั้นเขาจะมาอ่านเป็นประโยคเนาะต่อไปนี่ครูเลือกเอาคําว่าย้อนว่าเนาะต่อไปนี่ครูเลือกเอาคําว่ามันเนาะต่อไปในครูเลือกเอาคําว่าห้าเนาะต่อไปมันคําว่าใครและต่อไปมันคําว่าหลายหมดละบ่น้องนักเรียนยังบ่หมดเนาะยังจําเม็ดนี่ก็เป็นการจัดเรียงประโยคเนาะมาเบิ่งว่าในครูจัดเรียงอามรวมทั้งเม็ดมันจะเป็นประโยคแบบใดเนาะในครูจัดเรียงได้แม่นคนจำนวนหนึ่งมักเลี้ยงไก่ย้อนว่ามันให้ไข่หลายก็จำเม็ดจบประโยคแล้ววันนี้น้องนักเรียนต้องมาสังเกตเบิ่งว่าในนี้มีคำว่ายังแล้วเราจะไปจับครูใส่หูภาพให้ถูกต้องนั้นได้หรือได้น้องนักเรียนในครูให้วิธีสังเกตง่ายๆเลยเนาะก็มีคำว่าไก่เป็นบ่แล้วไปเบิ่งรูปภาพของเขาเด้มีตัวไก่นี้อยู่ในรูปภาพทีหยังเขาก็มาจับคู่เข้ากันเท่ากับรูปภาพทีหยังน้องนักเรียนคิดไปก่อนเลยเด้อเท่ากับรูปภาพที่1เนาะเพราะว่ามีคนอุ้มตัวไก่อยู่เป็นบ่แล้วก็สามารถจัดเรียงได้เป็นประโยคคำตอบที่ถูกต้องแนวนี้เราก็จับคู่เข้ากับรูปภาพเนาะส่วนข้อที่2ข้อที่3ข้อที่4ให้น้องนักเรียนไปจัดเลี้ยงแล้วก็เขียนใส่ปึ้มเขียนหรือจะตอบใส่ปึ้มแบบเขียนก็ได้เนาะแล้วก็ทายหุ่นงามๆส่งให้ในครูเนาะมาต่อข้อที่6เบิ่งและจัดเรียงลําดับเหตุการณ์ตามรูปภาพเนาะอยู่ในนี้เขาจะมาทวนคืนการจัดเรียงเหตุการณ์ตามรูปภาพคือเก่าเนาะแต่ว่าก้อนเขาจะจัดเรียงได้เขาต้องสร้างเกียรติบึงดีๆเป็นบอกว่ารูปภาพนี้เพิ่นเป็นแบบใดเนาะข่มไม้มันเป็นแล้วได้เนาะแต่ว่าเพื่อเป็นการง่ายมือนี้ในครูจะเห็นให้น้องนักเรียนบึงแล้วหลังจากนั้นน้องนักเรียนต้องทําข่มเข้าใจประโยคกับรูปภาพแล้วไปจัดเรียงลําดับให้ในครูเด้อมาเบิ่งประโยคที่1เนาะประโยคที่1เมน้ำขึ้นมาจากแคมฟังแล้วท่วมตารางเหือนข้องสาวบ้านเนาะอยู่ในนี้ในครูสังเกตนี่เราในครูก็มาแต้งว่าเมน้ำกำลังขึ้นมาจากแคมฟังเนาะแล้วก็มันมาท่วมตารางเหือนข้องสาวบ้านเนาะนักเรียนเด็กคิดว่าเมนโบเนาะมาดีหุบภาพที่ซ่องนี้จะแต่งประโยคใดเนาะได้เนาะหุบภาพที่ซ่องพวกเข้าหูว่าแม่น้ำอาจจะท่วมดังนั้นเข้าเจ้าต้องกะเกี่ยมเหือให้พร้อมแม่นละบอกเพราะว่าในครูเห็นชาวบ้านเนาะกำลังกะเกี่ยมเหือแต่ละลังเหือนในครูเลยแต่งประโยคเป็นแบบนี้เนาะอันนี้รูปภาพที่3 ในขณะที่น้ำท่วมอยู่นั้นสาวบ้านก็อยู่ได้อย่างสบายย้อนว่าข้าเจ้ามีเหือเนาะอยู่ในนี้
เห็นบอกเป็นยังในขูดจึงแจงแบบนี้ก็ย้อนว่าชาวบ้านบ่ได้มีความเดือดร้อนยังเนาะเพราะว่าเวลาน้ําท่วมเขาเจ้าก็พายเรือไปมาๆเนาะในขูดเลยแต่งประโยคได้แบบนี้เนาะอันนี้รูปภาพที่4มื้อหนึ่งชาวบ้านเห็นน้ําไหลลงใส่แม่น้ําอย่างล่วงลายเนาะเป็นยังในขูดแต่งแบบนี้น้องนักเรียนพอในขูดสังเกตเห็นนี่เนาะมีน้ําไหลลงแม่น้ําอย่างล่วงลายมันบ่ในขูดเลยแต่งแบบนี้ถ้าน้องนักเรียนได้คิดว่าเนาะได้ตรงอยู่บ่เนาะถ้าว่าคิดตรงแล้วต่อไปมันในครูจะฟังให้น้องนักเรียนได้ไปจัดเรียงรูปภาพตามลำดับเหตุการณ์เด้อสำหรับข้อที่6นี้ในครูก็ฝากเป็นกิจกรรมที่ส่งให้นักเรียนจัดเรียงลำดับเหตุการณ์ตามรูปภาพแล้วถ่ายรูปส่งให้ในครูงามๆเด้อน้องนักเรียนมาฮอดนี้บทเรียนของพวกเขามีเพียงซํานี้แต่ว่าบทเรียนของเขายังบ่จบเทื่อเนาะเป็นเอาได้น้องนักเรียนพอจะกำแน่นบทเรียนได้บ่เนาะสิ่งสําคัญที่เฮาเรียนในมื้อนี้แม่นในครูยังให้น้องนักเรียนได้ชื่อเกี่ยวกับการแต่งประโยคหรือว่าการเว้าประโยคที่แสดงถึงคําคิดเห็นเนาะแล้วก็ได้จัดเรียงคําศัพท์และวลีเป็นประโยคคําตอบที่ถูกต้องแม่นบ่แล้วก็ได้จัดเรียงลําดับเหตุการณ์ตามรูปภาพเนาะถ้าว่ามีข้อใดที่น้องนักเรียนยังข้องใจยังบ่ทันเข้าใจก็สามารถแซด5ครูได้ตลอดเวลาเด้อสำหรับมื้อนี้แม่นในครูต้องขอลาไปก่อนพบกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าบ๊ายบาย